เมนูนี้นะครับมีความใกล้เคียงกับพะโล้นะครับแต่จะไม่มีผงพะโล้อยู่ในนั้นผมจะทำปีกไก่ต้มเค็มครับใช้กระทะใบใหญ่ๆครับผมเพราะว่าเมนูอย่างนี้นะครับต้องทำเยอะครับแบ่งกันรับประทานนะฮะเราก็จะมีกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมไทยครับแล้วก็หอมแดงนะครับมีรากผักชีครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหอมต่างๆนะครับสำหรับเมนูนี้ผมจะไม่โขกนะครับจะใส่เป็นอย่างนี้เลยครับก็หอมก็บุกนิดนึงนะครับเช่นเดียวกับกระเทียมนะครับรากผักชีนะครับเอาละในกระทะนะครับน้ำมันรำข้าว2ช้อนโต๊ะครับเราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับกระเทียมหอมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็รากผักชีลวนให้น้ำมันหอมนะครับอู้สีสวยมากเลยแล้วครับพอน้ำมันหอมดีแล้วนะครับเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับเราจะลวนให้น้ำตาลปี๊บเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนคาราเมลครับเอาน้ำสะอาดไว้ใกล้ๆตัวนะครับวางไว้เพื่อเวลาที่สมมุติว่าน้ำตาลเขาสีเข้มแล้วเนี่ยนะครับเราต้องหยุดความร้อนของเขาครับหยุดโดยการใส่น้ำลงไปเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะครับแต่เราจะอาศัยความเข้มอาศัยสีเข้มๆเนี่ยจากน้ำตาลปี๊บที่เรารวนขั้นตอนนี้อย่าใจร้อนนะครับเราต้องดูให้สีได้จริงๆก่อนสีจะเข้มขึ้นนะครับลองสังเกตดูนะครับพอสีเขาเข้มระดับเป็นประมาณเหมือนน้ำมันหอยอย่างเงี้ยนะครับใช้ได้แล้วครับเราใส่น้ำลงไปก่อนนะครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะครับใส่ลงไปเพื่อหยุดความร้อนนั่นเองครับผมใส่ลงไปสักประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับคนให้ละลายดีครับเขาก็จะคลายความเหนียวด้วยหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับก็จะใส่ปีกไก่ลงไปครับนำลงไปลวนครับผมลวนให้ปีกไก่ของเราเนี่ยพอได้สีนะครับจะสังเกตนะครับว่าหนังไก่ก็จะมีสีที่เข้มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยพอซอสร้อนนะครับก็เท่ากับว่าไก่เนี่ยเขาคลายความเย็นแล้วครับเราค่อยใส่ไข่ลงไปตอนนี้ครับผมไม่ได้ใส่ไข่ตอนแรกเพราะกลัวว่าเราคนแรงๆแล้วเดี๋ยวจะไปทำไข่แตกนะฮะเนี่ยครับใส่ไข่ลงไปกลิ้งกับซอสก่อนนะครับเพื่อให้ไข่ได้สีครับเรารวนไก่นะครับเรารวนไข่นะฮะประมาณ10นาทีครับไข่กับไก่นะครับมีสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วนะครับผมใส่น้ำสะอาดลงไปครับใส่ลงไปประมาณ3ถ้วยตวงนะครับเอาให้ท่วมตัวไก่และไข่ดีครับแล้วก็ตามด้วยก้านอบเชยครับก้านอบเชยหรือซินนามอนสติ๊กนะฮะวันนี้ผมจะใส่เป็นแบบก้านครับเพราะเราต้องการกลิ่นหอมต้องการรสชาติแต่เราต้องการให้ตัวน้ำซุปของเราเนี่ยนะครับมีลักษณะที่ใสนะครับเราจะไม่ใช้แบบผงครับใส่ลงไป2ก้านครับอบเชยเนี่ยต้องบอกว่ามีกลิ่นหอมที่เป็นกลางมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้อบเชยทำขนมก็ได้นะครับทำของคาวก็ได้นะครับแล้วก็กลิ่นหอมของอบเชยเนี่ยครับก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอีกด้วยครับเอาละหลังจากที่เราใส่อบเชยลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ดูตัวน้ำซุปของเรานะครับพอเขาเดือดเนี่ยเราก็ลดลงมาเป็นไฟกลางแล้วเราก็เคี่ยวต่อประมาณ20นาทีครับเราอยากให้น้ำแกงน้ำซุปของเรานะครับมีสีที่สวยนะครับไม่ขุ่นเราต้องช้อนฟองเป็นระยะระยะครับใช้ได้แล้วครับผมกลิ่นหอมมากทีเดียวพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแต่งด้วยใบผักชีสวยๆครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติแบบไทยๆที่พลนำมาฝากวันนี้นะครับปีกไก่ต้มเค็มครับไ
ไม่ว่าจะเมนูไทยเมนูจีนเมนูญี่ปุ่นเมนูฝรั่งแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเนี่ยฮะกดเลยครับ